ไปดูฟุตบอลโลกกันบ้างครับล่าสุดนี้ได้ทีมที่จะมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝรั่งเศสกับโคเอเชียนั่นเองวันอาทิตย์นี้ต้องติดตามนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์ในปี2018นี้แต่พูดถึงการแข่งขันนะครับเกมการกีฬาเนี่ยรายการใหญ่ๆอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยปกติหลายฝ่ายเองเขาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายนะครับสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงเสื้อผ้ากีฬาด้วยเพราะว่าหลายคนเองพอมีฟุตบอลโลกเนี่ยก็อยากไปซื้อเสื้อทีมชาติมาใส่ด้วยเหมือนกันนะฮะเชียร์ตอนที่นั่งดูทีมที่ตัวเองชอบเนี่ยมันได้อารมณ์นะใช่ครับแต่ปรากฏว่าปีนี้เองฟุตบอลโลก2018ปรากฏว่ายอดขายเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นครับติดตามกับรายงานพิเศษครับในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก2018หลายฝ่ายคาดการว่าการใช้จ่ายของประชาชนน่าจะคึกคักขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาทั้งอาหารเครื่องดื่มชุดกีฬาและอื่นๆแต่เมื่อทีมข่าวเนชั่นทีวีได้ลงพื้นที่ไปสำรวจร้านขายอุปกรณ์กีฬาแถวสนามกีฬาแห่งชาติปรากฏว่าหลายร้านตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าปีนี้บรรยากาศเงียบเหงาบริษัทโรงงานฟุตบอลไทยสปอร์ติ้งกูสจำกัดหรือ FPT สาขาปทุมวันผู้จำหน่ายชุดรองเท้าและอุปกรณ์กีฬาเล่าให้ทีมข่าวในช่องทีวีฟังว่าบรรยากาศการเลือกซื้อชุดกีฬาในปีนี้เงียบเหงาลงมากแม้จะเข้าช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก2018จนจะใกล้หมดฤดูกาลแล้วซึ่งสิ่งที่ทางร้านเห็นคือในปีนี้การโปรโมทฟุตบอลโลกไม่ค่อยคึกคักปกติทางร้านจะจัดกิจกรรมหรือมีการตั้งบูธตามที่ต่างๆแต่ในปีนี้เห็นน้อยมากรวมถึงประชาชนหลายคนก็เลือกที่จะดูบอลอยู่บ้านโดยไม่ซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเพิ่มสีสันในการเชียร์เนื่องจากประหยัดมากขึ้นเพราะรู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงคาดว่ายอดขายจะไม่แตกต่างจากช่วงปกติอีกหนึ่งร้านที่ทีมข่าวได้ไปสอบถามคือบริษัทแกรนด์สปอร์ตกรุ๊ปจำกัดหรือร้านแกรนด์สปอร์ตซึ่งจำหน่ายชุดกีฬายี่ห้อแกรนด์สปอร์ตชุดบอลของสโมสรการท่าเรือไทยกับเมืองทองยูไนเต็ดชุดวอลเลย์บอลทีมชาติไทยและอุปกรณ์อื่นๆผู้จัดการของร้านแกรนด์สปอร์ตสาขาปทุมวันคุณสุทายิ่งยวดเล่าว่าในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก2018ยอดขายที่ร้านไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิมมากนักซึ่งปกติก่อนหน้านี้เวลาที่มีการแข่งขันกีฬาใหญ่ๆประชาชนจะหันมาซื้อชุดกีฬาเพื่อออกกำลังกายมากขึ้นเนื่องจากรู้สึกว่าอยากออกกำลังกายหลังจากดูกีฬาแต่ในปีนี้กลับแตกต่างอาจเป็นเพราะประชาชนต้องการประหยัดเงินและมีการโปรโมทน้อยซึ่งทางร้านสังเกตว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาในร้านจะไม่ได้มาเพราะกระแสบอลโลกแต่มาซื้อชุดกีฬาเพราะต้องการออกกีฬาเองมากกว่าก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่เขาติดตามฟุตบอลโลกอ่ะเขาออกมาเดินหาแถวนี้เขาก็จะเน้นเขามีตั้งใจว่าเขาจะมาซื้อเสื้อเกี่ยวกับทีมชาติฟุตบอลโลกซึ่งทางร้านของเราอ่ะไม่ได้จำหน่ายเกี่ยวกับสินค้าบอลโลกแต่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็อาจจะแบบเพื่อเป็นการเสียเที่ยวก็อาจจะซื้อจิบสินค้าของเราไปช่วยเราขายได้เพิ่มมากขึ้นประมาณนี้เทียบยอดขายช่วงนี้กับช่วงที่ไม่มีฟุตบอลโลกเนี่ยมันแตกต่างพูดถึงยอดขายมันก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อาจจะมีบ้างไม่มากก็นิดหน่อยอาจจะมีประเภทลูกค้าเข้ามาถามหาเสื้อฟุตบอลโลกไม่มีเงี้ยก็อาจจะเดินเล่นแล้วก็เขาอาจจะอยากซื้ออะไรเพิ่มเติมจากร้านเราไปประมาณนี้ครับเป็นที่น่าสังเกตว่าในปีนี้การจับจ่ายของประชาชนเงียบเหงาลงในทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ปกติยอดขายชุดกีฬาจะคึกคักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้สึกถึงเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นกระจุกตัวอยู่แค่บางส่วนนี่จึงเป็นงานใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อกระจายรายได้ไปสู่ทุกภาคส่วนและสุดท้ายบรรยากาศการจับจ่ายของประชาชนจะกลับมาคึกคักเองทีมข่าวเศรษฐกิจเนชั่นทีวีรายงานดูแล้วบรรยากาศในการซื้อชุดกีฬาเนี่ยอาจจะซบเซาลงบ้างในช่วงปีนี้